ใครขับเร็วกว่าชนะทุกคนก็เม้นบอกกันได้นะคะตอนนี้พอดก่อนแล้วเม้นเลยว่าใครจะชนะไม่ยากค่ะอันนี้ไม่ยากไม่มีของรางวัลให้ชาลอต5บาทเจ็บเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตแล้วแต่ตอนนี้ตั๋วหมดแล้ววันนี้มาหน้าสดแต่ว่าไม่ต้องตกใจแต่งแน่นอนคือไม่เคยออกจากบ้านหน้าสดนะคะแต่ว่าเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตคือคนชอบบอกว่าทำยังไงใช้สกินแคร์อะไรทำไมผิวดีจังเลยนู่นนี่นั่นคือบางทีเราก็ใช้เมคอัพในการแบบปกปิดบางจุดที่เราไม่อยากให้คนเห็นนะคะเช่นอย่างตอนนี้เป็นต้นคือสังเกตป้าเนี่ยหลิมแพ้น้ำภูเก็ตหนักมากแล้วก็แบบเนี่ยเป็นแดงๆเป็นผดๆอะไรเงี้ยก็คือตอนเนี้ยสภาพหน้าค่อนข้างไม่ดีก็เลยโอเคเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนที่จะไปพบปะกับชาร์ลอตต์ออสตินเฉลยเลยต้นคลิปอ่ะจบๆเพราะว่าเหมือนคนจะรู้กันอยู่แล้วด้วยก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการลงหน้าคืออันเนี้ยเคยให้ดูไปแล้วนะว่ามันดียังไงคืออันเนี้ยตลับละ369เองซึ่งเดี๋ยวเราใช้มานานมากแล้วตัวนี้เขามีกันทั้งหมด4สีก็เดี๋ยวจะลงผิวกันเลยง่ายๆเลยคือตัวเนี้ยมันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแต่วันนี้เราแอคทิวิตี้ค่อนข้างรุนแรงก็คือเดี๋ยวเราจะไปขับโกคาร์ทกันที่คนบอกปะขับโกคาร์ทมันก็ต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วคือมันจะค่อนข้างหยาแล้วมันจะร้อนแต่ว่าอันนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวเดอร่าแบบไม่ต้องห่วงเลยอย่างแรกเลยคือประสิทธิภาพมันดียังไงมันปิดสิวค่ะคือมันจะค่อนข้างแบบว่าให้ลุคที่ตึ๊บแต่มันบางเบามากให้ดูเนื่องจากว่าเขาเป็นแบบปกปิดแต่ว่า finish look เนี่ยให้ความเป็นเนื้อที่เงาช้ำวาวตามชื่อรุ่นเลยนะคะ glowy and cover skin แล้วตัวเนี้ยเขามี SPF 25 PA บวกๆด้วยนี่โคตรตึบโคตรฮงอ่ะโคตรเห่าโคตรหอนอ่ะดูดิAmazing ป่ะแล้วเนี่ยหลิงก็จะมีพวกรอยเนี่ยโดนแดดตากแดดแพ้แดดโบกไปรู้เรื่องเลยป่ะเนี่ยเคล็ดลับคือเวลาหลิงแต่งหน้าหลิงจะชอบแบบว่าใช้เครื่องสำอางอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วอะผิวมันยังดูเป็นผิวให้ผิวมันยังเหมือนแบบหายใจอยู่จะไม่ได้แต่งแบบตึ๊บมากนะแต่ว่าจะเป็นเน้นตึ๊บตรงแบบช่วงบริเวณแต่งตาแต่งแบบที่มันเป็นสีแต่งปากแต่งแก้มอะไรเงี้ยแต่ผิวจะเน้นให้เบาที่สุดมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติอันเนี้ยก็เดี๋ยววันนี้มาวัดประสิทธิภาพกันนะคะว่า1เลยเราจะขับรถรอดไหม2เลยคือผิวจะยังอยู่ถึงเย็นไหมดูดิรอยสิวเมื่อกี้แดงๆอะหายไปแล้วอะไม่ต้องห่วงนะอันนี้ไม่อันนี้เป็นตัวไม่วอกเพราะว่าอันนี้คือแต่ง everyday look ก็มันจะแบบผิว undertone หลวงผิว undertone โทษผิว undertone เหลืองตามฉบับคนเอเชียพอดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากได้สว่างหน่อยใช้เบอร์00ได้นะแต่ว่าหลิงอยากแบบ undertone เหลืองในวันนี้ก็เลยใช้01เอามาใช้เดี๋ยวตัดสว่างให้ดูนี่นะคะไล่ให้ดูเลยอันนี้เป็น00 01 02 03นะ03ก็คือเนี่ยหลิงเอามาแบบเป็นคอนทัวร์หน้าอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะสังเกตเลยว่าผิวฟินิชเนี่ยโกลมากสวยมากเลยนะคะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะที่เดอร่าคุชชั่นนะคะลงผิวเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือแบบแต่งหน้าอะไรใดๆเสร็จแล้วรอรถมารับนะก็คืออย่างที่หลิงบอกเลยนะคะว่าปกติเวลาหลิงแต่งหน้าหลิงจะเน้นแบบงานผิวงานสกินอะเบามากๆแล้วก็ค่อยเป็นเน้นหนักตรงแบบพวกสีสันอะไรเงี้ยเพื่อให้เวลาผิวมันเอื้อหรืออะไรเงี้ยผิวเราจะได้ไม่คายพวกรองพื้นภาษากระเทยก็คืออ้วกไม่ให้ผิวมันอ้วกออกมานะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นคุชชั่นที่เหมาะกับคนไทยมากๆไม่เหนียวเหนอะหนะไม่มันเยิ้มกันน้ำกันเหงื่อ
แต่ฟินิชลุคต้องเป็นเหมือนสาวเกาหลีก็คือ glowing skin นะคะแล้วก็ปกปิดเรียบเนียนดีมากเห็นปะรอยสิวอะไรใดไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มแล้วไม่ต้องเซตแป้งเพิ่มแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปทำกิจกรรมกันดูนะคะว่าน้องจะอยู่ถึงกี่ชั่วโมงถึงแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเรามากันที่ easy card เอาจริงๆก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยคือชาจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนกับการขับรถนะแต่ตอนนี้คือรอชาอยู่ชายังไม่ถึงนะคะก็เนี่ยมาแนะนำสถานที่ก่อนละกันว่าที่นี่นะคะอยู่ที่ RCA นะคะก็ใครจะมาก็มาง่ายมากๆเลยมีที่จอดรถอะไรสะดวกสบายมากๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นโกคาร์ทแบบอินดอร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเอาท์ดอร์มันก็จะแตกต่างกันนิดนึงซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีความเซฟความอะไรกว่าเรื่องสภาพอากาศซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนพอดีก็เดี๋ยวเรารอเจอน้องชากันค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะคือวันนี้เลี้ยงน้องชาเพราะว่าช่วงนี้น้องชางานเยอะมากไหนจะมีคอนเสิร์ตอะไรอีกเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขาเลยว่าปีนี้คอนเซ็ปต์เป็นอะไรเราซื้อตั๋วกันก่อนค่ะ699 บาทแต่ทำไมมันเขียน 1,000 อันนี้มันสำหรับ3รอบอ๋อสำหรับ3รอบหนึ่งเมตรอ๋อนี่หนูขอไปดูคิดได้ไหมคะมันคันเล็กที่นั่งก็เดี๋ยวเอาไปนี้ละกัน699นะคะสำหรับ1รอบค่ะซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้มาเราขยำทำไมนะเป็นบินแบบนี้มานะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างค่ะมีเซฟอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอธิบายดีกว่าเราไม่รู้เรื่องไปกันนี่ผมจะมาสอนการขับแล้วก็มีเซฟตี้ให้กับลูกค้านะครับสิ่งแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเท้าข้างไหนเราคือสันเด้งอันไหนเป็นเพราะลูกค้ามันแค่สองเท้าครับตอนแรกคือเท้าซ้ายเรานะครับเท้าซ้ายเราเป็นเด้งนะครับผมเท้าขวาคือสันเด้งนะครับผมสันเด้งเนี่ยใช้ได้สองแบบเลยถ้าเราอยากเร็วเราเหยียบมันสุดเลยนะครับเราอยากช้าด้วยชะลอด้วยแล้วก็เหยียบพอไปเร็วปุ๊บเราก็ปล่อยก็ได้ช้าเบรกเนี่ยเราไปใช้ครับแต่เบรกเนี่ยก็สามารถใช้ชะลอได้แต่โกคาร์ทเนี่ยมันจะต้องใช้เบาๆต้องเหยียบห้ามเหยียบมิดห้ามเหยียบมิดครับถ้าเหยียบมิดปุ๊บรถมันจะสไลด์เคยมีคนโดดกระเด็นออกมาดีครับกระเด็นล่างแล้วก็ปั๊มบ้างโอ้ช้าเปลี่ยนไปพารากอนไหมแล้วมีอะไรต้องระวังอีกนะคะก็อย่าชนแท็กเพราะว่าแท็กของเราเนี่ยมันไม่เหมือนสนามเขาดอค่ะ
นามเอาท์ดอร์เนี่ยเขาจะเป็นแข่งกว้างเขาสามารถใช้ความเร็วได้เยอะแต่แข่งของเราเนี่ยเป็นแข่งโค้งที่เป็น45องศา90องศาแข่งก็คือยางแข่งของเราเป็นกำแพงโอ้เป็นกำแพงขึ้นมาถ้าว่าชนขึ้นไปเนี่ยมันจะต่างกับแข่งเอาท์ดอร์แข่งหนักขาหักได้ถ้าเกิดชนไม่แรงมากอาจจะให้จุกถ้าชนแรงก็อาจจะเดี๋ยวถอดแฮกไปให้พี่เต๋าใส่เป็นสแตนจะมาดูกันว่าเราเป็นยังไงในการแข่งครั้งนี้อย่าเหยียบเบรกคันเร่งพร้อมกันนะครับแล้วก็เวลาเข้าโค้งที่นี่ต้องชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้งทุกครั้งครับวิธีการชะลอคือผ่อนคันเร่งแล้วมอเตอร์ลดเข้าไปก่อนพวงมาลัยเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับขับเข้าไปนิดเดียวพอครับถ้าเกิดว่าเราผ่อนคันเร่งปุ๊บแล้วรถมันยังเร็วเราเหยียบเบรกเบาๆได้ซ้ายเบรกขวาคันเร่งใช่ครับโอเคค่ะง่ายๆคุณพ่อค่ะง่ายๆค่ะก็สำหรับเกมแรกนะคะก็คือใครขับเร็วกว่าชนะทุกคนก็เม้นบอกกันได้นะคะตอนนี้พอดก่อนแล้วเม้นเลยว่าใครจะชนะไม่ยากค่ะอันนี้ไม่ยากไม่มีของรางวัลให้แจกน้ำพริกฮะแจกด้วยเหรอก็ไม่มีค่ะต้นตะกร้าเหมือนเดิมเจอกันในสนามปิ้งย่างกันดีเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บอกไม่ได้เดี๋ยวรอดูในนี้เผื่อชาเดี๋ยวชาขโมยใช้
300กว่าบาทเองอ่ะน้องนุ่มเฮ้ยมันติดเลยไหมล่ะตกใจนึกว่าจะมาสร้างโมเมนต์อะไรจะผักออกอะค่ะก็เดี๋ยวเราไปรีแคปกันข้างบนว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วผลคะแนนเป็นอย่างไรคิดว่าตัวเองก็ไม่น่าจะทำได้แย่ขนาดนั้นมั้งเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวเรามาโชว์ผลสกอร์ก่อนอาชาได้ที่เท่าไหร่ได้3มีใครไหนกี่คนนะ5ได้ที่5ได้คะแนนเท่าไหร่อ๋อไม่ใช่คะแนนดีกว่าอ๋อนี่คะแนนอยู่นี่ได้40ไหนที่ลิ้นเนาะ46ห่างกัน6วิคือเขาไม่ดูที่เวลาใช่ไงชายคนที่เร็วที่สุดอ่ะได้29หรือ46น้องชา39ที่เหลือเป็นผู้ชายหมดเลยนะใช่เราสองคนผู้หญิงชอบอยากเป็นนักแข่งรถเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่เรามาเป็นเหมือนแบบ Racing Girl วันนี้เพราะว่ามันก็คือหนึ่งในสิ่งที่แบบอยากทำในชีวิตแล้วมันจะไปอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยเอ้าหรอคือจะเอาโกคาร์ทไปขับบนเวทีเลยเหรอจะมีสิ่งที่มันแบบว่ารีเลทด้วยไงรอให้รอดูให้รอติดตามรอตามในคอนเสิร์ตนะคะแต่ตอนนี้บัตรหมดแล้วก็ต้องขอร้องให้น้องชาเปิดบัตรเพิ่มเนาะหรือว่าก็ซื้อกลุ่มปิดก็ได้ติดต่อที่เพจมิชิแกนไทยแลนด์โอเคเลยแต่ว่าที่นี่ถือว่าโอเคนะเพราะว่าหนึ่งมันมิชิดก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฝนหรือว่าร้อนเรื่องคือไม่เลยเพราะว่าเขามีแบบว่าติดองติดแอร์อะไรให้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยดีนะคะมีอาหารมีน้ำให้มีที่นั่งรอคือถือว่ามาตรฐานดีมากๆถ้าใครที่แบบว่าอยากพาครอบครัวมาแบบวันหยุดอยากมาเล่นอยากพาลูกมาลองขับรถโกคาร์ทก็ดีนะเหมือนเป็นที่ได้ปลดปล่อยความเร็วจะได้ไม่ต้องไปปลดปล่อยความเร็วบนท้องถนนใช่ที่นี่คือไม่ต้องห่วงเพราะเขาบอกว่าจังหวะเข้าโค้งช่วยเบรกด้วยนะครับคืออย่างลินนะขับรถไม่เป็นแต่ว่าถึงมาที่นี่มันก็ไม่ได้แย่มันก็สนุกทำให้เราอยากขับรถขึ้นมานิดหน่อยไม่ไหมไม่มาไปเดินห้างคืออันจริงๆเด็กก็เล่นได้เพราะว่าเขาจะมีแบบรถระดับ2ระดับเนาะคือจะมีแบบเร็วแบบผู้ใหญ่ที่เขาเล่นกันเร็วๆเลยกับแบบที่เราเล่นน่ะก็จะแบบช้าลงมาหน่อยเด็กจะได้เล่นด้วยได้นะคะแล้วก็มีผู้หญิงมาเล่นเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันเป็นกิจกรรมผู้ชายอะไรขนาดนั้นนะคะใครที่ขับรถไม่เป็นก็มาได้สนุกสนานเอาที่ Easy Card นะคะอยู่ที่ RCA ค่ะก็ติดต่อง่ายมากๆเลยไหนฝากคอนเสิร์ตหน่อยได้คอนเสิร์ตนะคะสำหรับ Possible 2 The Magical Moment นะคะก็เป็นการรวบรวมโมเมนต์ที่มันรู้สึกว่ามหัศจรรย์ในชีวิตหยิบขึ้นมาแต่ละช่วงอายุจนถึงทุกวันนี้มาเป็นเหมือนแบบคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีแบบว่าเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วเราทำขึ้นแชนเดเลียแต่รอบนี้คือเราจะไม่ขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวไปเราจะเป็นโชว์อย่างอื่นมากกว่าที่มันได้โชว์สกิลแล้วก็ทักษะในการแบบฝึกซ้อมในการมีวินัยเนี่ยถ้าพูดง่ายก็คือมีการแบบคนอยากเห็นอยู่แล้วดีดกีตาร์อะไรเงี้ยก็คือก็มีแต่ว่าเป็นเพลงอะไรก็รอจะเป็นเราเป็นคนภูเก็ตด้วยจะมีโชว์แทงลิ้นแทงอะไรไหมอุ้ยอเมซิ่งอย่านะเซอร์ไพรส์มากคือช่วยไว้หน้าตรงนี้หน่อยนะเพราะว่ามันต้องทำงานไงเอาคนที่เขาเป็นอันนี้เขาก็ไม่มีรูที่หน้าไม่ใช่หรอมีเป็นรอยแผลเป็นตะหยะเลยถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูได้ที่การ์ดในภูเก็ตนะคะก็นั่นแหละคอนเสิร์ตก็จริงๆมันสปอยอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดไปหมดแต่ว่ามีแขกรับเชิญที่เป็นสเปเชียลเกสเนี่ยคือนอกค่ายมาด้วยแล้วก็มีในค่ายด้วยมาลินมิสแกนปะไม่มีจะไปขอเข้าได้ไหมได้แบบ backstage อะไรเงี้ยได้ทำเบื้องลงเบื้องหลังทำบล็อกอย่างงี้ใช่แต่มีค่าตัวเพิ่มนะไม่มีให้เลยไม่ใช่คอนเสิร์ตนะยังมีซีรีส์ด้วยเรื่องหยดฝนกินสนิม อันนี้มีแขกรับเชิญไหมหยดฝนกินสนิมก็มีคุณหน้าคุณตากันอยู่มาลินฉลาดนั่นปะเฮ้ย ไม่เป็นไรอ่ะยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะได้ออนเมื่อไหร่เป็นตำรวจใช่เป็นอยู่ฝั่งพี่ฟ้าแข็งแรงเล่นบทแข็งแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมาจีบชาจริงๆฟ้าพี่ฟ้าไม่ได้พูดชาจริงจริงนะนี่เป็นพระเอกโอเคเท่ๆเลยก็วันนี้ขอบคุณชามากชวนพี่มาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ไว้เดี๋ยวจะชวนไปไม่วันหลังพี่ขอเลือกอันนี้ชาเลือกเราตามใจไม่ยังมีอีกปีนเขามีอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้เป็นเจอคือสิ่งที่พี่หลินพูดมาพี่หลินทำทุกวันอยู่แล้วมันไม่ตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นทุกวันเลยเพราะว่าสมมติเราไปซื้อกระเป๋าเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ตื่นเต้นแต่นี่มันเท่าไหร่เองราคาบัตรถูกมากหลักร้อยเดี๋ยวรอบหน้าพาไปปีนเขาไปเซิร์ฟไหมชอบเซิร์ฟเอาป่ะไม่เซิร์ฟพี่ชอบดำน้ำได้อย่างเดียวดำน้ำตีกอล์ฟได้อยู่สองดาวมันกิจกรรมคนรวยอ่ะไม่ได้งั้นเราก็แยกทางกันเถอะ
ันนี้คือเทป EP แรกแล้วก็สุดท้ายของชอตออสตินนะคะเดี๋ยวมาอีกรอเล่นเดี๋ยวมันต้องมีกิจกรรมที่ลงตัวกันบ้างแหละขอบคุณน้องชามากนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปไหนเจอกันอีกฝากคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้องชาด้วยนะคะชื่อคอนเสิร์ตว่าThe Grand Concert Charlotte Possible 2 The Magical Moment ค่ะยาวปะนี่ชื่อเพลงใหม่ด้วยปะเอาหน้าเอาหน้าค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะก็ใครจะมานะคะอย่าลืม Easy Card ด้วยและที่สำคัญวันนี้ใครที่จะไปทำกิจกรรมที่แบบเหงื่อมันจะแตกอับๆเปื่อยๆอะไรเงี้ยอย่าลืมผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะคูชั่นเดอร่านี่เบอร์01ทุกอย่างยังอยู่ครบน้ามีเกิดถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะต่อให้เราจะมีเหงื่อแค่ไหนผิวเราก็ยังโกลสวยด้วยเดอร่าคูชั่นวันนี้ไปแล้วอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกันด้วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย